ครับตอนนี้เรากำลังทดสอบปั๊มของรีเบนโต้ขนาด750วัตต์เข้าออก2นิ้วนะครับแล้วการสูบน้ำจากหนองสระนะเป็นใช้แผงโซลาร์เซลล์ขนาด330วัตต์อนุกรม4แผงนะครับนี่คือท่อที่เห็นนี่คือขนาดท่อ2นิ้วนะครับต้องก็เท่ากับแขนของช่างนะครับปริมาณน้ำก็จะได้ประมาณนี้นะลูกค้าจะเอาไปสูบขึ้นแทงน้ำแล้วก็ปล่อยเป็นการเกษตรแถวบริเวณรอบข้างนะครับจากบ่อตรงนี้น้ำใสมากครับน้ำใสมากก็ขนาด2นิ้วดูแผงตอนนี้แผงเรายังไม่ได้ติดตั้งนะครับแผงเรายังวางอยู่กับพื้นเป็นการอนุกรมแผงโซลาร์เซลล์4แผงนะครับเพื่อทดสอบระบบปั๊มก่อน